สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วครับกับลูกอีสานชาแนลนะครับมื้อนี้ก็เหมือนเคยครับเดี๋ยวสิพามาเก็บเห็ดนะครับนาหน้าเห็ดมาเบิ่งเห็ดนะครับบ่ฮู้ว่าสิขึ้นบ่ขึ้นครับแต่ว่าฝนตกไป2มื้อแล้วครับโอ้นี่ครับโอ้เห็นแต่ซากครับพี่น้องเห็นแต่ซากมันแสดงว่าขึ้นอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งใส่เลยครับโอ้นี่พี่น้องครับโอ้นี่ครับเห็ดนี่ครับดอกเห็ดครับโอ้ที่ลูกมันครับพี่น้องโอ้หลายหลายหลายครับกำลังงามเลยเราเห็นกำลังงามครับคักอยู่คักอยู่ครับโอ้พี่ครับดอกมันกำลังขึ้นครับโอ้พี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันครับพี่น้องโอ้หลายแห้งบ่ได้เอาสอนมาครับมื้อนี้อุปกรณ์ก็คือสอนนะครับเวลาเก็บเห็ดเห็ดพวกนี้เวลาเกิดนะครับมันก็สิเกิดอยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นหมู่เป็นหมู่กันครับโอ้พี่น้องเห็ดแดงเห็ดนำมาครับนี่แหละครับวิธีของอีสานบ้านเฮาครับนี่ครับโอ้หลายแห้งหลายแห้งพี่น้องเห็ดกำลังขึ้นครับอันนี้บ่แม่นนะก้อนหินครับเดี๋ยวสิเก็บกองไว้ก่อนครับโอ้พี่ครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้พี่ครับโอ้พี่น้องลายแห้งลายแห้งครับพี่น้องแกงเห็ดดีมือแรงพี่ครับโอ้ยพี่ต้องเปิดเบิ่งเอาครับโอ้ดอกนี่เซตแล้วครับเซตบักโตนี่ครับเซตบักกิ่งกือครับพี่น้องขนหาเห็ดครับมันจะขึ้นเป็นม่วงสิแหละครับพี่น้องเอากองมันอยู่แล้วครับนี่ภาพพี่น้องไปเบิ่งอีกครับเดี๋ยวหาเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้เห็นแล้วครับเห็ดใส่เดือนครับพี่น้องเห็ดกี่กระเดียนนะครับคล้ายๆกับเห็ดละโงกครับพี่น้องกินได้คือกันเห็ดใส่เดือนหรือเห็ดกี่กระเดียนบ้านเฮาครับเลี้ยงได้เกียงอยู่เนาะพี่น้องโอ้พี่ครับดอก
3ดอกครับพี่น้องนะครับคือใครก็เฮ็ดละงงครับแสบคือกันครับพี่น้องนี่ครับหน้าเฮ็ดดีๆครับอาจจะมึนหัวจักหน่อยนะครับครับเพื่อปดบ่แม่นอัตรสครับมีการเบิ่งเนาะครับหน้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดเดี๋ยวซองเบิ่งอีกก่อนครับพี่น้องเอาล่ะครับยังหาเรื่อยๆครับพอแล้วครับพี่น้องน้องเกิดแถวๆนี้นะครับครับเฮ็ดแดงครับโอกาสบ่ได้ครับเฮ็ดแดงครับพี่น้องก็พอสมควรเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็พอได้รู้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่องลูอีสานแชนแนลนะครับหรือกังวานเมคามินะครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะครับเดี๋ยวสิพลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่สั่งสรรออกไปนะครับอันนี้ก็ได้พ่อแกงน้อยๆแล้วครับพี่น้องก็บ่อยากเฮ็ดคลิปโดนนะครับเนาะมันสิเบื่อกันนะครับเอาเป็นว่าได้ประมาณซํานี้แล้วครับหน้าเฮ็ดนะครับพี่น้องจังได้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้มันใหญ่นะครับพี่น้องเนาะนะครับบ่ต้องเก็บมันหรอกครับจังได้ก็สรุปไว้ซ้ำนี้แล้วกันครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ